ครูปีชาหน่อยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าลงสมัครว่าที่ส.ส.เขต1กาญจนบุรีพรรคประชากรไทยเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาหวยราคา80บาททุกคนต้องได้ซื้ อจะเกินกว่านี้ไม่ได้เลยทุกคนก็เลยถามกลับแล้วคดีตัวเองเคลียร์หรือยังแล้วลงได้หรอไม่ผิดหรอตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าไม่ขัดกับการลงสมัครเป็นว่าที่ส.ส.นะคะอันนี้ครูปีชาตอบเองเดี๋ยวไปดูลีลาหน่อยของครูปีชาค่ะไปอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่ลาออกจากการรับราชการเมื่อเดือนพฤษภาปี2565เนี่ยในใบลาออกผมเขียนเลยนะครับว่าเพื่อสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้จะอยู่พรรคไหนเลยนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมีคนแนะนำนะครับว่าคุณครูเนี่ยเหมาะที่สุดคือพรรคประชากรไทยเป็นมิตรใกล้ชิดกับประชาชนครับไม่สอนหนังสือแล้วนะคะไม่เป็นครูแล้วลาออกทีนี้ครูปีชาใคร่ควรเนี่ยล่ะค่ะเรารู้จักดังมากเรื่องวิวาทะกับลุงจรูนเรื่องหวยเนาะ30ล้านเนาะใช่แต่ศาลตัดสินแล้วนะว่าหวยยืดเยื้อมาเป็นปีนะคุณ 2-3 ปีได้แต่สุดท้ายแล้วศาลเป็นคนตัดสินไงคะว่าหวยเป็นของลุงจรูนไงลุงจรูนใช้ตังค์หมดแล้วมั้งตอนนั้นโดนอายัดยังบัญชีเนาะสงสารแกเหมือนกันนะเงินใครเงินใครเงินฉันเงินฉันอะตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่บาทใช่ไหมน่าจะบริหารจัดการได้อยู่ทีนี้อะถ้าหากว่านโยบายคือจะแก้ปัญหาเรื่องหวยไม่ให้ขายเกิน80บาทจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะมีคุณสมัครสุนทรเวชอดีตนายกและอดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทยเป็นไอดอลค่ะแน่แล้วที่เลือกพรรคประชากรไทยเพราะว่าเป็นมิตรใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆเขาบอกว่าหลายพรรคทาบทามนะแต่เลือกพรรคนี้ ชอบคุณสมัครชอบคุณสมัครและใกล้ชิดประชาชนทีนี้นโยบายบอกจะทำได้จริงหรือเปล่าหวย80บาทเนี่ยลองไปฟังดูว่าทำไมถึงมั่นใจได้ขนาดนั้นค่ะนโยบายส่วนตัวของครูนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งที่ครูได้สัมผัสมาโดยตลอดนั่นก็คือครูชอบซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล 1. ช่วยเหลือรัฐให้รัฐมีรายได้ 2. ทำให้ครูถูกรางวัลอยู่บ่อยและถูกรางวัล นั้นก็ได้เงินอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังได้ช่วยเหลือดูแลแม่ค้าที่ขายสลากด้วยนะครับเพราะแม่ค้าทุกท่านเนี่ยใกล้ๆหวยออกเนี่ยสลากเหลือเยอะมากเลยครับคุณครูปีชาก็จะช่วยสนับสนุนโดยตลอดครับจริงตอนนี้มีคำประจำตัวไหมครูความจริงก็คือความจริงซื้อหวยยังมีความสุขครับนี่สโลแกนสุดตัวความจริงคือความจริงซื้อหวยยังมีความสุขเขาเป็นคนชัดเจนไงแล้วก็พูดชัดเจนว่าชอบในเรื่องของหวยอยู่แล้วใช่ใช่จริงๆไม่ต้องเป็นสสก็ได้นะครูปีชาที่บอกจะแก้ปัญหาหวยเหลือเป็นไรก็ซื้อแทนสิเหมาเลยครูปีชาไม่ได้ไม่ได้ซื้อตลอดนี่บรรดาเจ๊ๆแกก็มาให้ตลอดนะใช่วันนี้ถ้าใครถามถึงเจ๊ๆทั้งหลาย3เจ๊นี่วันนี้มานะมาเหรอมาเดี๋ยวจะถามความเห็นด้วยแหละแต่ทีนี้เรื่องคะแนนนิยมก่อนก็มีปัญหาเรื่องที่ไปแย่งหวยของลุงจรูนพูดง่ายๆแล้วกันแกบอกหวย30ล้านเป็นของแกเนาะสุดท้ายยังเป็นของลุงจรูนอยู่เนี่ยกลัวเสียคะแนนความนิยมมั้ยอะไรยังไงแกบอกแกไม่กลัวนะเพราะความจริงคือความจริงก็ยังย้ำคำนี้อยู่และอีกอย่างนึงถามว่าอย่างที่พี่ก้อยสงสัยเนาะผิดคุณสมบัติหรือเปล่ายังเป็นคดีอยู่เลยแกบอกว่าตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายแล้วไม่ขาดคุณสมบัตินะคะลงสมัครได้คือความจริงอ่ะเขาจะลงสมัครเขาก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปคิดว่าแบบบางครั้งกฎหมายไทยอ่ะมันก็มีช่องให้ตีความอ่ะจริงใช่ไหมจริงคือเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวมีการสู้กันตรงนั้นหรือเปล่าแต่เขาคงมีทางออกอยู่แล้วอ่ะใช่หลายคนพออ่านภาษากฎหมายอย่างเช่นเป็นคดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมภาษากฎหมายยากจังนั่นแหละค่ะเว้นไว้ให้ตีความนั่นแหละและอยู่ที่ว่าใครตีความด้วยนะจริงทีนี้เราไปถาม3เจดีกว่ามาเลยตลาดเรสซิตี้โอ้โหรู้จักกันเลยอะดังเลยอะไปซื้อหวยต้องไปที่นี่นะใช่เขียนสลักหลังไม่พอต้องเอาแบบว่าถ่ายรูปไอ้น้ำลายมาถั่วตอนนั้นที่เขาคือเลียหวยกันอะ มันทำให้เราอะเวลาจะซื้องวดต่อไปอะพฤติกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะเผื่อฉันจะเป็นคนรวยถูกรางวัลที่หนึ่งกลัวหายด้วยไงกลัวหายด้วยพี่ก้อยเราเจอแค่สองเจจ้ะสองเจก็โอเคแล้วล่ะเจ๊เกียวกับเจ๊บ้าบินโอ้นี่ตัวท็อปแล้วตัวท็อปละถามเจ๊ด้วยว่าครูปีชาลงสมัครส.ส.ว่ายังไงว่ายังไงถ้าคุณครูเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตถ้าคุณครูทำสำเร็จนะคะบรรดาผู้ค้าสลากก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ครูสำเร็จอย่างที่ครูตั้งใจนะคะก็ขอให้ผ่านขอให้สำเร็จขอให้ได้รับครองใจประชาชนแล้วกันก็ดูเป็นทีมครูปีชาอยู่นะครับนี่จับมือจับมื
ยังไงก็เดินหน้าเรื่องแก้ไขปัญหาหวยเกินราคาแต่ถาม3เจ๊พอดีว่ามีแค่2เจ๊2เจ๊ตอบมาว่าแก้ยากอ๋อเหรอแกยากเพราะมันเกี่ยวกับยี่ปั้วซาปั้วมันเกี่ยวกับส่วนแบ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามเจ๊อันนี้หลายคนก็รู้แล้วครูปีชารู้ไหมก็รู้แต่ถ้าได้เป็นสสจริงจะแก้ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะว่าคะแนนอ่ะมันจะไปที่ครูปีชามากน้อยแค่ไหนคนไทยก็ชอบเรื่องหวยกันเยอะนะถึงเวลาเลขมันต้องมาอะไรแบบนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง